เดี๋ยวส่วนแรกเราติดตามจากปจัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศกันก่อนนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เรารายงานกันไปข่าวที่น่าจะเป็นข่าวสารเชิงบวกนะครับนั่นก็คือกรณีของทางการจีนที่แนวโน้มนะครับในเรื่องของการปลดล็อกการเปิดประเทศอาจจะเร็วขึ้นแต่ว่าวันนี้นะครับมีข่าวคราวอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับในเรื่องของราคาพลังงานก็คือกรณีที่ทางรัสเซียนะครับมีการลดปริมาณการส่งออกน้ามันจุดนี้เองทําให้ราคาน้ํามันดิบติตลาดโลกนะครับมีการปรับตัวบ,บวกขึ้นมานั่นเองครับราคาน้ามันดิบ เวสเท็กซัสนะครับดีดตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นะครับหลังจากที่รัสเซียมีการประกาศจะลดการส่งออกน้ำมันดิบจากภูมิภาคบอลติกในช่วงเดือนธันวาคมนี้ครับข่าวดังกล่าวนะครับก็เป็นปัจจัยที่หนุนราคาน้ำมันแล้วก็ถือว่าบทบางปัจจัยลบจากความกังวลเรื่องสภาพอากาศที่หนาวเย็นซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการเชื้อเพลิงแล้วก็เป็นปัจจัยนะครับที่เสริมเติมช่วงการเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดนั่นเองครับ ชาวันนี้ตามเวลาประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเวสเท็กซัสก็ถือว่าดีตัวขึ้นร้อยละ1.5นะครับแล้วก็แนวโน้มน้่เปนเบรนท์นะครับก็มีการปรับบวกขึ้นมาร้อยละ1.56เหมือนกันก็ได้เรียกว่าการตอบโตนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เองทางกลุ่ม G7 มีการออกมาตั้งเพดานนะครับเกี่ยวข้องกับราคาพลังงานที่เกิดขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้เรื่องของแนวโน้มราคาพลังงานณจุดนี้เองเป็นจุดที่หลายคนก็ติดตามเหมือนกันนะครับว่าจะมี ต้นทุนพลังงานนะครับก็เป็นต้นทุนที่สําคัญต่อภาคการผลิตนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับสื่นักข่าวรอยเตอร์ก็มีการรายงานว่าการส่งออกน้ำมันดิบของภูมิภาคบอลติกของรัสเซียมีแนวโน้มที่ลดลงร้อยละ20ในเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นระดับที่ลดลงจากเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่สหภาพยุโรปนะครับแล้วก็ประเทศกลุ่ม G7 ได้มีการออกมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็ควบคุมเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียที่60ดอลลาร์ต่อบาเรลตั้งแต่5ธันวาคมที่ผ่านมาครับ ซึ่งข่าวนี้นะครับจากการที่ปริมาณน้ำมันหายไปก็ช่วยหนุนนำใัให้ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมานอกจากนี้นะครับก็มีประเด็นด้วยนะครับที่ตลาดมีความกังวลว่าสายการบินในสหรัฐนะครับกว่า4,000เที่ยวบินจะต้องอยู่ระงับการให้บริการเนื่องจากในช่วงนี้สหรัฐอเมริกากําลังเผชิญกับพายุฤดูหนาวนะครับโดยคาดว่าพายุรดูหนาวเนี่ยจะเกิดขึ้นมาในเวลาช่วง2วันนี้ครับ ส่งผลกระทบต่อทเที่ยวบินกว่า4,400เที่ยวบินที่ต้องเลิก,เ,ลกทเที่ยวบินไปแล้วทาให้ความต้องการเดินทางในช่วงวันหยุดหายไปนะครับอย่างประธจจานาธิบดีโจไบเดนเองก็เพิ่งออกมาพูดเมื่อวานนี้บอกว่าใครนะครับเตรียมตัวอยากจะเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดให้เดินทางตั้งแต่ตอนนี้เลยครับก่อนที่จะเจอพายุหิมะไม่อย่างนั้นจะไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่นะครับอย่างไรก็ดีครับตลาดก็ยังติดตามกันกับรายงานเงินเฟ้อดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อผู้บริโภคส่วนบุคคลนะครับหรือ PCE ของสหริกา ซึ่งจะเป็นตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับที่ธนาคารกลางสหรัฐจะใช้ในการชี้วัดปรับเปลีปปย่ยนนโยบายการเงินซึ่งหากว่ามีการชะลอตัวลงไปอาจจะหนุนให้ผู้เล่นในตลาดคลายความกังวลเรื่องของแนวโน้มการเดินหน้าขึ้นกงบี้นะครับที่ตอนนี้ธนาคารกลางสหรัฐเตรียมจะปรับขึ้นหเบี้ต่อในปีหน้าให้ขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ5ซึ่งอาจจะช่วยให้บรรยากาศในตลาดเงินนะครับพลิกกลับขึ้นมาเปิดรับความเสี่ยงได้มากขึ้นด้วยครับ ทีนี้ปัจจัยตลาดโลกเป็นแบบนี้คุณป้าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะมีคําถามว่าแล้วฉันจะมีการวางแผนการลงทุนยังไงจะถือหุ้นข้ามปีได้ไหมนะครับเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงมันก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าราคาณระดับนี้เองเนี่ยก็เป็นระดับที่อาจจะพอรับความเสีย่ยงได้เหมือนกันจะถือข้ามปีก็น่าสนใจเหมือนกันวันนี้มีความมีคําแนะนำนะครับที่น่าสนใจจากทางบลกลยุกรไทยนะครับก็บอกว่าแนวรับสําคัญของหุ้นไทยถ้าเกิดว่าช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยนะครับไม่หลุด1,600จุดหรือว่า1585จุด นักลงทุนที่รับความเสี่ยงสูงได้นะครับแนะนําให้ถือหุ้นข้ามปีกลุ่มที่ถือว่าน่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้นะครับก็จะเป็นกลุ่มเทคนะฮะแล้วก็กลุ่มที่เน้นกลุ่มปลอดภัยนะครับก็จะเป็นกลุ่ม B ีกริมบีดีเอ็มเอสบีซกลุ่มปันผลสูงนะครับก็จะเป็น AP KTB QH o u s e o r i ครับแล้วก็ธานี KKP l h BBL Echo แล้วก็ราชครับขณะที่กลุ่มที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศก็จะมีทั้งแพรน B a u r a B า ส่วนกลุ่มที่เก่งกับเรื่องของจีนเปิดประเทศนะครับช่วงต้นปีหน้ามีทั้ง e k s SCGP แล้วก็ PSL ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอด,ดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ